พรุ่งนี้จะมีการประชุมคอรมอลนัดพิเศษด้วยเรื่องของมาตรการต่างๆทั้งมาตรการในการเยียวยาเพิ่มเติมมาตรการในการทํำยังไงให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อจะสกัดการระบาดในบ้านเราให้ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งนอกจากการประชุมคอรมอลพ่งนี้แล้วขณะที่วันนี้เองก็มีการประชุมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เกีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับวันนี้นั่งประชุมเพื่อประเมินถึงสถานการณ์ในการแพร่ระบาดณขณะนี้รวมถึงมาตรการในการป้องกันด้วยนะครับส่วนมาตรการอื่นที่เพิ่มเติมออกมาก็จะ มีการประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้เป็นนัดพิเศษครับและถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือว่าสบ,บคเนี่ยติดเชื้อไปแล้วสองคนนะครับแต่ว่าท่านยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชายยังคงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในที่ประทัฐบัลเป็นปกติและก็เป็นประธานการประชุมสบ,บคในวันนี้ด้วยนะครับโดยมีผู้รับผิดชอบแต่ละด้านที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีระยะห่างเห็นไหมฮะเก้าอ<ะ>ี้ห่างกัน อย่างน้อย1เมตรมเนี่ยนะครับในการ<อ>ที่จะ<อ>ประชุมะนะครับก็แต่ละด้านเข้าร่วมประชุมทั้งผู้บัญชาการอาหารสูงสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงพาณิชย์และก็ปลัดกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดว่าใครที่หัวหน้าหน่วยงาน อาจจะไม่ได้มาด้วยเนี่ยนะครับก็ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อจะควบพูดคุยแล้วก็รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับการจัดนั่งที่ประชุมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็เว้นระยะห่างตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขส่วนนายประทีปกิรติเรขาครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการศูนย์สบคนั้นไม่เดินทางร่วมประชุมด้วยเพราะต้องกักตัวอยู่บ้าน14วันนะครับแต่ร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะที่นายดิษฐ์ัศน์โหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับป่วยมาก่อนหน้านี้ก็แต่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเพราะผ่านการตรวจมาแล้ว3ครั้งก็ไม่พบเชื้อแต่อย่างใดทั้งนี้ในการประชุมครับจะเป็นการทบทวนมาตรการต่างๆแล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายจังหวัดมีมาตรการขั้นสูงสุดไปแล้วก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อออกมาตรการสำคัญทางการช่วยเหลือเยียวยาและการหยุดการแพร่ระบาดให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดครับ